เรียกได้ว่าเป็นสาวที่หน้าตาสวยจริงๆสำหรับแก้มกวินตานักสแสดงและอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปีพศ2551โดยปัจจุบันแก้มได้รวมสร้างครอบครัวกับนุ่มรัชตะอดีตนักฟุตบอลสโมสรดังโดยแก้มได้เผยชีวิตหลังแต่งงานว่าแก้มยังไม่เห็นความแตกต่างในการใช้ชีวิตเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่น้องคายตัวแก้มอยู่กรุงเทพ วันแต่งเขามีขออะไรไหมบีบมืออย่างเดียวเพราะแก้มวีนทุกสิ่งเราเครียดเขาก็บีบมือบอกว่าให้ใจเย็นๆยิ้มๆแต่เรายิ้มไม่ออกมันตึงไปหมดเขาก็ยอมมีข่าวว่าเราให้แฟนเลิกเป็นนักฟุตบอลจริงไหมจริงค่ะทุกอาชีพมีอายุและเรามองว่าอาชีพฟุตบอลมันสั้นและด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นมันก็สั้นตอนนี้เขาก็เลือกไปทำธุรกิจเราก็ตามใจ เพราะการที่เขาไปเตะฟุตบอลตามต่างจังหวัดเรื่องสาวๆเราก็รู้กันอยู่สมัยนี้ก็เลยขอกันถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่แก้มองว่าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเรื่องการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ส่วนตัวยังไม่คิดว่าจะเป็นคุณแม่ได้ไหมแต่ก็พร้อมที่จะมีมองว่าบางทีการเลี้ยงเด็กมันก็ยากมีกลัวบ้างก็รอลุ้นกันถ้ามีแค่เขาไม่เหวี่ยงเหมือนตนก็พอแล้ว จริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมีทายาทค่ะ